ก็สวัสดีน้องๆในกลุ่มออนไลน์ทุกคนนะครับนะสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับพวกเราก็เดินทางกันมาถึง EP ที่5แล้วนะครับแต่มันเป็นแค่วิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียวนะครับน้องๆอาจจะเตรียมตัววิชาอื่นด้วยนะครับก็เตรียมตัวให้มันสม่ำเสมอแล้วกันนะครับฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับใครที่อาจจะเก่งคณิตศาสตร์ในส่วนของพื้นฐานแล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เราติวกันอยู่บนพื้นฐานนะครับติวในส่วนของพื้นฐานเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะมีเขาเรียกไงมีพื้นฐานอยู่แล้วมีความรู้มากขึ้นแล้วนะครับในคอร์สในช่วงนี้นะครับน้องก็สามารถเอาไปฝึกฝนวิชาอื่นได้นะครับพยายามเติมเต็มวิชาที่เรายังขาดหายอยู่นะครับอาจจะยังไม่เก่งอยู่นะครับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่าเก่งอยู่แล้วนั่งดูไปฝึกไปก็เท่านั้นครับแต่คอร์สเนี้ยตรงเนี้ยอาจารย์จะเป็นที่ให้คนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ทำยังไงก็ได้ให้เขาได้ฝึกฝนได้ทดเลขได้ฝึกฝนดูโจทย์ง่ายๆก่อนนะครับแล้วค่อยพัฒนาไปทีระดับนั่นคือการฝึกฝนคณิตศาสตร์ครับอย่างที่อาจารย์พูดอยู่ตลอดนะครับมันไม่มีใครปุ๊บเห็นโจทย์ปุ๊บเก่งปั๊บเลยติวกับอาจารย์แก๊ปปั๊บเก่งปุ๊บเลยบางคนบอกว่าติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วเข้าใจมากเลยมันเป็นแค่เบื้องต้นครับคุณครูน้องก็ต้องค่อยๆซึมซับเหล่านี้ไปนะฮะบางคนบอกโจทย์ง่ายแต่มันไม่ง่ายสำหรับคนอื่นครับนะเพราะนั้นน้องก็ฝึกฝนกันนะครับมาฝึกฝนกันเนาะอย่างที่บอกนะใครอยากปูพื้นฐานให้แน่นคลิปพวกนี้สำคัญนะครับวันนี้มาอยู่ในส่วนของการปักเสาและการล้อมรั้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วพูดเรื่องอะไรไปเอ่ยอ๋อหอละมอคอละนอนะครับพื้นฐานนะฮะวันนี้มาพูดถึงการปักเสาแล้วก็ล้อมรั้วนะครับการปักเสาและล้อมรั้วเนี่ยมันจะพูดถึงพื้นที่ที่หนึ่งนะครับและมีการปักเสามีการเสาไฟฟ้ามีอะไรที่มีระยะห่างและมีจำนวนต้นไม้มีจำนวนเสาไฟฟ้าที่เขาต้องการปักนะครับคงไม่มีใครปักเสาไฟฟ้ากับต้นไม้เกยกันแบบนี้หรอกจริงไหมฮะเพราะนั้นโจทย์มันจะเป็นเสาไฟฟ้าต้นไม้ปักอย่างนี้แล้วมันจะมีระยะห่างนะครับทำไมจันแกไม่วาดรูปวะเนี่ยอาจจะมีต้นไม้มีระยะห่างนะครับมีต้นไม้มีระยะห่างโจทย์สไตล์นี้เขาจะถามว่ามีกี่ต้นมีระยะห่างเท่าไหร่มีระยะทางเท่าไหร่นะครับโจทย์จะมีสไตล์ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นขออนุญาตเพิ่มไปที่สูตรเลยก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงการปักเสาล้อมรั้วนะครับสิ่งที่น้องจะต้องหาเป็นก็คือน้องจะต้องใช้สูตรเป็นนะครับสูตรมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะฮะใครว่างๆแล้วจดได้เลยนะครับนะตรงนี้พิมพ์ชื่อเล่นมาก็พิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะเรื่องการปักเสาล้อมรั้วเนี่ยนะครับสูตรมันจะมีด้วยกันอยู่2สูตรที่คล้ายกันมากนะครับสูตรแรกก็คือต้นคือจำนวนต้นไม้ต้นเท่ากับทางหารห่างต้นเท่ากับทางหารห่างเอาแค่นี้ก่อนนะต้นเท่ากับทางหารห่างช้าๆต้นคืออะไรคะจันคะต้นคือจำนวนต้นไม้นะครับทางทอทหารสระงองูทางนะครับใครอ่านไม่ออกก็พยายามอ่านให้ออกนะครับนะสวยที่สุดได้แค่นี้ครับทางคือระยะทางครับในโจทย์ปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับมันจะมีจำนวนต้นไม้มีระยะทางเพราะนั้นการที่เราจะปักเสาไฟฟ้าการที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะต้องมีระยะทางใช่ไหมครับนั่นแหละคือทางครับต่อไปห่างคืออะไรครับห่างคือระยะห่างของของสองสิ่งครับเช่นตรงนี้คือต้นไม้นะครับระยะห่างเขาจะบอกมาว่าต้นแต่ละต้นหรือเสาแต่ละเสาเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นั่นคือห่างนะครับมีแค่นั้นแต่สิ่งที่หลายคนผิดเยอะที่สุดก็คือการใช้สูตรผิดครับคุณครูครับอ้าวใช้สูตรผิดยังไงคะอาจารย์คะบางครั้งโจทย์มันมีบวกหนึ่งด้วยบางครั้งมันก็ไม่มีบางครั้งมันก็มีผู้ภาษาชาวบ้านก็ได้บางครั้งถ้าน้องบวกหนึ่งเข้าไปผิดบางครั้งน้องไม่บวกก็ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นสูตรจะมี2สูตรด้วยกันขออนุญาตเขียนคู่กันสูตรที่1คือต้นเท่ากับทางหารห่างบวก1นะครับนี่คือสูตรที่1นะต่อไปสูตรที่2นะครับต้นเท่ากับทางหารด้วยห่างเฉยๆไม่บวก1นะแนวคิดของอาจารย์ก็คือเทคนิคง่ายๆน้องจำตัวใดตัวหนึ่งพอไม่ต้องจำเป็นทฤษฎีหรอกบวก1ก็ต่อเมื่ออย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับจำง่ายๆครับถ้าการปักเสานั้นเป็นการปักเสาแบบหัวกับท้ายชนกันฟังให้ดีการปักเสานั้นเป็นการปักเสาแบบหัวกับท้ายชนกันยังไงหัวกับท้ายชนกันอ่ะเช่นปักเสารอบบ้านหัวกับท้ายชนกันไหม
บางคนบอกบ้านหนูเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอาจารย์คะทุกคนครับจะเริ่มตรงไหนก็ตามถ้าปักเสารอบบ้านหัวกับท้ายมันต้องกลับมาชนกันอยู่ดีนะครับปักเสารอบอะไรรอบรั้วรอบอะไรก็ตามที่เป็นหัวกับท้ายชนกันนะถ้าเป็นหัวกับท้ายชนกันเนี่ยนะฮะเราจะไม่บวกหนึ่งสูตรจะเป็นสูตรนี้ต้นเท่ากับทางหันห่างเฉยๆนะครับเราจะไม่บวกหนึ่งเพราะนั้นสูตรนี้นะฮะจะเป็นหัวท้ายชนหัวท้ายชนกันอันนี้น้องจะต้องสังเกตในโจทย์เองจะต้องสังเกตอาการในโจทย์ว่าเนื้อเรื่องในโจทย์ข้อนั้นอาจารย์ชอบเรียกว่าเนื้อเรื่องนะก็คือสถานการณ์ในโจทย์ข้อนั้นนะมันหัวกับท้ายชนกันไหมเช่นโจทย์บอกว่าล้อมรั้วรอบประเทศไทยชนไหมล้อมรั้วรอบประเทศไทยชนไหมถ้าน้องเริ่มตรงไหนก็ตามสุดท้ายรอบประเทศไทยหัวกับท้ายต้องกลับมาชนกันอยู่ดีนั่นคือโจทย์ที่เป็นหัวกับท้ายชนกันเราจะไม่บวกหนึ่งนะครับเพราะมันจะไม่นับไอ้ต้นที่เกินไปนะต่อมาแต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆอ่ะทุกคนเขียนไว้ครับจำแบบจันแก๊ปจะได้ง่ายๆเป็นโจทย์อื่นคืออะไรคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หัวกับท้ายชนกันน้อยจะต้องบวกหนึ่งเข้าไปเสมอตรงนี้อย่าให้พลาด นะครับเช่นโจทย์บอกว่าปักเสาไฟฟ้าริมถนนฟังดีนะปักเสาไฟฟ้าริมถนนหัวกับท้ายชนกันไหมชนไหมริมถนนชนปะไม่รู้อะไรบางคนบอกไม่รู้เลยกลัวไม่รู้เลยมาทำอะไรตอนนี้นะตอนนี้ติวคณิตศาสตร์อยู่นะครับนะไม่รู้คืออะไรครับไม่รู้ว่าชนกันหรือเปล่าจริงปะปักเสาริมถนนไม่รู้ว่าหัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าให้ทำไมไว้ก่อนบวกหนึ่งไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นน้องต้องสังเกตง่ายๆแบบนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าใครอยากไปดูว่ามันบวกหนึ่งยังไงน้องลองไปปักริมถนนดูการปักริมถนนเนี่ยมันนับต้นสุดท้ายด้วยที่ปักนะครับมันเลยต้องบวกหนึ่งเข้าไปนะอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับน้องสามารถเอาไปศึกษาได้นะคุณครูนะเพราะนั้นหัวท้ายชนไม่บวกถ้าเป็นโจทย์อื่นๆบวกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปตีความกันในโจทย์กันนะครับประมาณนี้ต่อมาครับต่อมาอาจารย์ขออนุญาตเล่าอะไรนิดนึงพอน้องเห็นภาพรวมของโจทย์แบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าวันที่น้องไปสอบเนี่ยมันมี3ตัวแปรใช่ไหมต้นทางห่างเพราะนั้นมันจะทำโจทย์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อโจทย์จะต้องให้มา2อย่างและถามอีกอย่างหนึ่งเสมอเช่นอะไรครับถ้าโจทย์ถามต้นโจทย์ถามว่ามีกี่ต้นโจทย์ก็ต้องให้ระยะทางกับให้ระยะห่างมาใช่ไหมมันก็ต้องให้มา2อย่างเสมอเพราะนั้นหมายความว่าถ้าน้องไปเจอโจทย์ข้อไหนก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี้ยน้อยก็ต้องหาให้เจอว่าโจทย์มันถามอะไรแสดงว่าโจทย์จะต้องให้อีก2อย่างมาเสมอเช่นโจทย์ถามระยะทางแสดงว่าเขาต้องให้จำนวนต้นไม้มาให้จำนวนระยะห่างมาว่ามันห่างเท่าไหร่นะครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมของโจทย์คณิตศาสตร์เลยนะครับถ้าน้องจับประเด็นได้ว่าอ๋อมันปักเสาแสดงว่ามันก็ต้องให้อะไรมา2อย่างแล้วถามอีกอย่างนึงเสมอนะพอน้องได้เสร็จน้องก็ไปหย่อนตัวเลขตรงที่โจทย์ถามหรือตรงที่โจทย์ให้มาให้ถูกต้องแล้วโจทย์ต้องการอะไรก็แค่ย้ายข้างไปย้ายข้างมามันก็ตอบแล้วนะครับนี่คือโจทย์เรื่องการปักเสาแล้วการล้อมรั้วครับอ่ะมาดูกันครับใครจดไม่ทันไม่เป็นไรนะไปดูย้อนหลังเอานะครับมาครับต่อไปครับมาดูโจทย์กันครับคนที่อาจารย์เห็นบ่อยๆเนี่ยก็เห็นอยู่บ่อยๆนะครับนะอาจารย์ให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วอาจารย์ชื่อว่าพวกเราที่มาดูสดๆหรือมาดูย้อนหลังนะขนาดเนี้ยเป็นพวกที่เตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวเสมออยู่แล้วนะครับอาจารย์จะบอกไปถึงหลายๆคนนะที่อยู่ในกลุ่มทั้งหลายร้อยคนหลายพันคนเพราะเมื่อปีที่แล้วมีคนสมัครทั้งหมด 6,000 คนนะครับมีคนดูก็อยู่ประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคนอีกหลายพันคนเป็นคนที่ไม่ค่อยเตรียมตัวนะครับซื้อคอร์สมาเพื่อความสบายใจอาจารย์ต้องบอกว่าทีมงานเราเนี่ยคนสอบบรรจุได้เนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อคอร์สเฉยๆนะครับสอบบรรจุได้เนี่ยน่าจะซื้อคอร์สเข้ามาแล้วน่าจะต้องฝึกฝนตามที่พวกเราวางไว้อาจารย์แก๊ปได้วางไว้ให้หมดแล้วครับว่าน้องต้องทำอะไรบ้างการบ้านน้องต้องมีอะไรบ้างนะครับน้องทำตามแล้วน้องฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ไปจะได้ไม่เหนื่อยอาจารย์พูดเสมอนะจะได้ไม่เหนื่อยในวันที่น้องไปสอบนะครับนะอาจารย์ชื่นชมพวกเรานะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูสดและดูย้อนหลังด้วยนะครับอ่ะทุกคนมาเริ่มครับปักเสายาว885เมตรระยะห่างของเสาเท่ากับ5เมตร
ต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นทุกคนอ่านตรงนี้พวกเราอาจจะอ่านแล้วอาจจะคาดเคลื่อนในความเข้าใจนะครับบางคนบอกเสายาว885ไม่ใช่อย่างนั้นนะปักเสาถนนนะยาว885นะครับตรงนี้อ่านแล้วต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเป็นว่าบริบทโจทย์มันเป็นยังไงนะครับปักเสายาวบางคนบอกเสายาวอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ครับไม่ใช่ระยะทางในการปักเสาอะยาว885เมตรตรงนี้คือระยะทางเอาเขียนไว้ใครไม่ทันเขียนไว้นะระยะทางต่อมาครับและระยะห่างของเสาเท่ากับ5เมตรนี่ทุกคนระยะห่างของเสาแต่ละเสาเท่ากับ5เมตรแสดงว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ระยะห่างมาเห็นไหมต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เมากาวเนี่ยนะครับนั่งดูอาจารย์แก๊สตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยจะรู้เลยว่าสูตรมันคือตรงนี้ใช่ไหมครับต้นเท่ากับทางหารด้วยห่างบวกหนึ่งป่ะบวกป่ะบวกไหมจะบวกหรือไม่บวกต้องดูครับถ้าหัวกับท้ายชนกันเราจะไม่บวกอ่านโจทย์ทุกคนอ่านโจทย์ดูในโจทย์มีใครบอกไหมว่าหัวกับท้ายชนกันมีใครบอกป่ะไม่มีแสดงว่าเป็นโจทย์อะไรครับโจทย์อื่นๆจำคำนี้ไว้ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆต้องทำไมครับบวกหนึ่งไว้ก่อนนี่จำคำนี้ไว้นะเป็นโจทย์อื่นๆต้องบวกหนึ่งไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยต้องยิ้มเลยว่าอะไรครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามต้นโจทย์ให้ระยะทางโจทย์ให้ระยะห่างโจทย์มันจะให้มาสองอย่างเสมอจำไว้นะโจทย์ให้มาสองอย่างเสมอนะบวกว่าบวกนะนี่อย่าน้องทัดก็บอกรูปเปิดบวกหนึ่งครับคือน้องจะต้องหัดสรุปนะอย่างเอกคณิตศาสตร์เขาได้อยู่แล้วนะครับเอกอื่นสิน้องต้องเอาของอาจารย์เนี่ยไปสรุปให้ได้ว่าหัวท้ายชนต้องทำยังไงมันต้องหัดไปสรุปนะครับหัวท้ายชนไม่บวกแต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆบวกไว้ก่อนนี่พยายามเอาคำพวกนี้ไปโค้ดนะแล้วเขียนนะครับนะบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งนะคุณครูเริ่ม ที่เหลือแค่แทนค่าเข้าไปครับจบแล้วต้นเท่ากับทางคือ885หารห่างคือ5แล้วก็บวก1นะครับที่เหลือพวกเราคิดเลขจบแล้วครับจบเลยตัดเลขนะ515อ่ะตัดนะ515นะครับจับลบกันเลยเศษ3ชัก8ลงมาเป็น38 7535นะครับจับลบกันเลยเศษ3ชัก5ลงมาเป็น35 7535แล้วก็บวก1ครับเราก็จะได้เป็น178นะครับบางครั้งอาจารย์อาจจะคิดเลขไวไปนิดนึงนะครับแต่พยายามช้าแล้วแหละนะครับบางครั้งคิดเลขไวไปนิดนึงเนี่ยน้องๆใครไม่ทันเนี่ยน้องเอาไปคิดเลขต่อที่บ้านได้นะครับอันนั้นไม่ยากแล้วหลักๆวันนี้คือต้องแทนค่าให้เป็นนะครับตอบ178ไม่ยากนะต่อไปครับต่อไปนะต่อไปข้อที่2ครับต่อนะครับขออนุญาตต่อเนาะข้อ2ครับต้องปักเสาไฟฟ้าที่สะพานข้ามแม่น้ำแห่ง1ซึ่งมีความยาว2กิโลเมตรยาว2กิโลเมตรปักเสาไฟฟ้าเนี่ยคำพวกนี้ต้องหัดโค้ดไว้เลยนะครับปักเสาไฟแสดงว่าเห็นโจทย์รู้ว่าเรื่องการปักเสาแน่นะฮะห่างกันต้นละ10เมตรต้องปักเสาทั้งหมดกี่ต้นโจทย์ถามต้นคิดในใจก่อนบวก1ป่ะอ่านโจทย์แล้วไม่รู้หัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าต้องทำอะไรไว้ก่อนบวก1ไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่ต้องคิดเลยนะบวก1ไว้ก่อนนะครับต่อมาครับอันนี้ฝากพวกเราไว้เลยนะครับบางคนเห็นปั๊บนี่ไงระยะห่างโทษบางคนเห็นนี่ไงระยะทางอันนี้ระยะห่างบางคนเห็นนี่ยิ้มแล้วแต่แทนเลขผิดเอา2ไปหารเลย10ไม่ได้เพราะอะไรครับสิ่งที่อยากฝากพวกเราไว้เนาะหน่วยนะครับคุณครูอันดับแรกก็คือน้องจะต้องดูหน่วยด้วยว่าโจทย์มันถามอยู่ในหน่วยของอะไรนะอย่างข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยโจทย์มันถามอยู่ในหน่วยของอะไรครับในหน่วยของเมตรหรือหน่วยของกิโลบางคนบอกก็มีทั้งกิโลมีทั้งเมตรน้องมีหน้าที่ทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันทันไหมครับการจะคำนวณได้ทุกอย่างมันจะต้องหน่วยเดียวกันเดี๋ยวน้องไปเจอเรื่องอื่นน้องจะต้องเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเซนอะไรพวกนี้น้องก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันอย่างเช่นข้อนี้มันยังเป็นหน่วยอะไรอยู่ครับ
หน่วยกิโลเมตรกับหน่วยเป็นเมตรเพราะหน้าที่น้องจะต้องเปลี่ยนอะไรไปหาอะไรก็ได้แต่โดยวิธีคิดง่ายๆเนี่ยเปลี่ยนจากตัวใหญ่ไปหาตัวเล็กง่ายเช่น1กิโลอ่ะมัน 1,000 เมตรใช่ไหมเพราะนั้น2กิโลมันก็เท่าไหร่ฮะ 2,000 เมตรอันนี้เปลี่ยนง่ายกว่านะฮะเปลี่ยน10เมตรไปเป็นกิโลเมตรเดี๋ยวมันเป็นทศนิยมครับคุณครูมันจะลำบากเนาะเพราะนั้นข้อนี้ต้นเท่ากับทางคือ2,000 เมตรหารด้วยระยะห่างคือ10เมตรเราใส่10เข้าไปแล้วเราก็บวก1ด้วยนะไม่รู้ว่าหัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าต้องบวก1ไว้ก่อนนะครับโจทย์อื่นๆต้องบวก1จำคำพวกนี้ไว้นะโจทย์อื่นๆต้องบวก1นะครับที่เหลือคิดเลขครับจบแล้วนะสูตรตัดศูนย์ครับ200บวก1ก็เป็น201นะคำตอบข้อนี้ก็คือ201 201นะครับต่อไปครับตอบช้อยข้อที่2คืออ่านโจทย์แล้วต้องระแวงนิดนึงว่ามันมีคำอะไรที่เราไม่เคยเจอไหมหรือตรงไหนที่มันแปลกไปไหมนะครับน้องจะต้องฝึกฝนต่อนะฮะพยายามขีดในโจทย์เนาะขีดในโจทย์เอาข้อที่3ครับศักชัยต้องการปักเสาไฟบนถนนสาย1ซึ่งมีความยาว50กิโลเมตรและปักเสาไฟทั้ง2ข้างทางให้ห่างกัน250เมตรพอใครถึงตรงนี้แล้วอาจารย์เชื่อว่าในเรื่องหน่วยคงไม่ต้องพูดกันแล้วเห็นไหมครับหน่วยมันคนละหน่วยกันนะกิโลเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรอ่ะ1เมตรเท่ากับขอโทษ1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรเพราะนั้น50กิโลเมตรก็ต้องเป็น 50,000 เมตรอันนี้เปลี่ยนเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนเลยนะครับ 50,000 เมตร50 03ตัวนะครับ50,000 เมตร1โล 1,000 เมตร2โล 2,000 3โล 3,000 10โล 10,000 เพราะนั้น50โลก็ 50,000 ก็ 50,000 นั่นแหละนะครับได้แล้วนะหน่วยเดียวกันแล้วนะหน่วยเดียวกันเรียบร้อยนะครับต่อมาอ่านต่อครับปักเสาทั้ง2ข้างทางนี่วันนี้เขียนเลขมาให้ชัดเจนเลยปักเสาไฟทั้ง2ข้างทางแสดงว่าน้องคิดเสร็จอย่าลืมคิด2ข้างทางนะครับบางคนบอกคิดยังไงครับอาจารย์คะคูณ2เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า2ข้างทางมันทำยังไงมาดูที่โจทย์ให้ก่อนและดูที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ถามอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามต้นครับต้นเขียนเลยต้นเริ่มนะต้นเท่ากับทางหารห่างบวกไม่บวกอ่านโจทย์แล้วไม่รู้ว่าโจทย์หัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าก็คือปักเสาไปบนถนนธรรมดาไม่รู้ว่าหัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าต้องทำไมไว้ก่อนบวก1ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้เป็น 50,000 จริงๆคิดในใจได้นะแต่ว่าเผื่อบางคนเพิ่งฝึกฝนด้วยเนาะอาจารย์ก็ค่อยๆไปแล้วกันนะครับ20,000 หารด้วยระยะห่างคือ250เมตรแล้วก็บวก1จบที่เหลือคิดเลขนะครับ0ตัด0ต่อไป25 1 25 25 2 50 0 2ตัวก็เป็น201คิดเลขได้201ต่อมาครับเนี่ยคือต้นไม้ครับต้นไม้หรือเสาไฟก็ตามนะครับน้องได้201ต้นแต่ข้อนี้ระวังคำนี้เห็นไหมฮะแล้วเจอบ่อยด้วยใครจะไปสอบครูกทมเนี่ยเจอนะครับไฟทั้ง2ข้างทางตอนที่ทำตรงนี้เจอ2ข้างทางไอ้201เนี่ยมันคือข้างเดียวนะครับ2ข้างทางก็ต้องคูณ2อันนี้อย่าพลาดนะครับบางคนทำเสร็จแล้วเสียดายมาตกม้าตายตรงนี้ไม่ได้นะครับ201คูณ2ก็เป็น402คำตอบข้อนี้คือ402ครับตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยซึ่งไม่น่ามีปัญหานะฮะต่อไปครับไปต่อ อาจารย์เพิ่งเข้ามาค่ะเอกสารอยู่หน้าไหนครับต่อจากคราวที่แล้วเลยครับนะหน้า21นะนี่เขียนอยู่หน้า21นะครับต่อมาครับข้อ4ครับอันนี้เติมคำตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะมันตกครับตกมาหลายปีแล้วนะครับคำนี้นะเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปนิดนึงนะหน้าข้อที่4นะครับหน้า21นะครับเติมเข้าไปนิดนึงนะโจทย์เติมเข้าไปเดิมมันเขียนว่าต้องการปักเสาของถนนแห่งหนึ่งเนี่ยซึ่งปักสองฝั่งเนี่ยนะครับนะเติมเข้าไปครับเติมเข้าไปว่าบริษัทรับเหมาเตรียมเสามาทั้งหมด74ต้นต้องการปักเสาของถนนแห่งหนึ่งซึ่งปักเสาทั้งสองฝั่งปักห่างกัน20เมตรระยะทางในการปักเสาทั้งหมด
เป็นระยะทางกี่เมตรนะครับอันดับแรกโจทย์ให้อะไรมาบ้างแน่นอนอันนี้ปักเสาอยู่แล้วนะครับเห็นคำว่าปักตั้งหลายรอบนะฮะเนี่ยปักตั้งหลายรอบนะรู้แน่ปักเสาแน่ๆโจทย์ข้อนี้นะคำถามต่อสูตรไหนบวก1หรือไม่บวกต้นเท่ากับทางหารหางบวกหรือไม่บวกอ่านโจทย์ดูในโจทย์อ่านโจทย์แล้วไม่เห็นเลยว่าหัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าต้องทำมันไว้ก่อนบวก1ไว้ก่อนเพราะนั้นฟันธงนะข้อนี้บวก1ไว้ก่อนต่อมาโจทย์ให้อะไรมาบ้างช้าๆใจเย็นโจทย์ให้ต้นมาต้นมาโจทย์ให้ระยะห่างมาระยะห่างมาแสดงว่าข้อนี้โจทย์ให้ต้นโจทย์ให้ระยะห่างเอ้าลองนึกดีๆต้นเท่ากับทางเอ้าโจทย์ไม่ได้ให้ระยะทางมาแสดงว่าโจทย์ถามระยะทางซึ่งถ้าใครเห็นในโจทย์จะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงจับทางไม่ยากครับน้องเอาทั้งหมดแทนเข้าไปแล้วเว้นระยะห่างไว้นะครับช้าๆนะขอญาตไม่เขียนสูตรทวนอีกรอบนะต้นต้นคือ74เท่ากับทางทางคืออะไรครับทางคือระยะทางของถนนแห่งหนึ่งซึ่งปัก2ฝั่งถนนหมายความว่าอะไรเรียบเรียงความคิดดีๆหมายความว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยนะครับหรือไอ้ต้นหรือเสาหรืออะไรก็ตามมันจะต้องใช้2ฝั่งถนนแสดงว่าที่เราคิดตรงนี้นะฮะมันคือฝั่งเดียวนะครับเพราะนั้น74ต้นเนี่ยมันใช้ทั้งหมดไหมไม่มันต้องแบ่งครึ่งเพราะมันใช้2ฝั่งไงนะครับเพราะนั้นน้องก่อนน้องจะเอาไปแทนค่าในตรงนี้นะครับนี่ในตรงนี้นะฝั่งเดียวเราคิดแค่ฝั่งเดียวพอจริงไหมมันไม่จะเป็นต้องคิด2ฝั่งเพราะ2ฝั่งมันเท่ากันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องเอา74เนี่ยไปหาร2ออกก่อนไปแบ่งครึ่งก่อนนะครับนี่คือความซับซ้อนที่ขึ้นมานิดหนึ่งน้องต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าเอ๊ะต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้อะไรนะครับหรือจำนวนเสาเนี่ยเสาอะไรนะครับที่เราคิดเนี่ยมันคือฝั่งเดียวเพราะนั้นน้องต้องเอา74เนี่ยแอบไปหารด้วย2แล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ครับ74หารด้วย2คิดดีๆมันจะเหลือเป็น37เราคิดแค่ฝั่งเดียวพอนะครับเพราะมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นตรง74เนี่ยน้องจะต้องแก้ก่อนเห็นไหมฮะจะต้องแก้เป็น37ก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้คิดไว้นะครับตอนแทนค่าบางคนบอกทำไมไม่เอา2ฝั่งเลยเราคิดฝั่งเดียวก็ได้เพราะว่าระยะทางมันยาวเท่ากันเขาถามแค่ว่าระยะทางเท่าไหร่แล้วฝั่งเดียวเนี่ยมันก็ใช้ต้นไม้แค่37ต้นนะครับต่อมาที่เหลือครับพอน้องวิเคราะห์ตรงนี้ได้แล้วจบแล้วที่เหลือโจทย์ถามระยะทางอันนี้ต้องเป็นนะอันนี้ฝึกได้ย้ายข้างต้องเป็นนะอะไรย้ายก่อนอะไรย้ายหลังต้องเป็นจากบวกย้ายเป็นลบจากคูณย้ายเป็นหารจากหารย้ายเป็นคูณจากลบย้ายเป็นบวกนี่ต้องเป็นนะครับอย่างตรงนี้ครับต้องย้าย1ไปก่อน1จากบวกอยู่ย้ายไปลบครับ37ลบออก1จะเหลือ36ขออนุญาตช้านิดนึงนะหารด้วยระยะทางคือ20นะครับต่อไปอยากได้ระยะทางจะขาดทุกคนทำไงจากหารอยู่คูณไฟขึ้นไปคูณขอให้ช้าๆนะช้าๆนิดนึงนะครับคือตรงนี้ต้องไวในวันสอบนะวันนี้อาจารย์ให้พอน้องมองเห็นภาพก่อนเพราะมันติวเพิ่งไม่กี่ครั้งเองนะครับต่อไปมันจะต้องข้ามขั้นตอนไปมากกว่านี้นะคุณครูต้องรู้นะจากลบย้ายเป็นบวกจากคูณย้ายเป็นหารอันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็น36ครับ36คูณกับ20มันจะได้ระยะทางเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือคูณเลขดีๆนะ720ครับ720คำตอบข้อนี้คือ720ตอบช้อยข้อที่1ครับ720ฝนฟับเลยเห็นมั้ยน้องต้องวิเคราะห์โจทย์เป็นนะครับอันนี้แค่เบื้องต้นนะเดี๋ยวการวิเคราะห์โจทย์มันจะเป็นการอีกสเต็ปนึงนะครับเมื่อติวครบทุกเรื่องแล้วนะครับหลายๆคนถามว่าอาจารย์อยากให้ติวให้มันยากกว่านี้เดี๋ยวได้เจอแน่นอนอาจารย์บอกเลยนะเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะครับนะอันนี้คือการปูพื้นฐานการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นกันที่น้องฝึกให้เป็นก่อนดูโจทย์ให้เป็นก่อนเดี๋ยวจะวิเคราะห์โจทย์เป็นเองนะครับนะทุกคนไปต่อนะครับไปต่อนะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปท.สอบสพท.สอบกศน.
สอบกอพอมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ